بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนนะซีฮะสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านให้เราและท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในขณะเดียวกันขอสั่งเสียกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทั้งหลายให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปในวันอาคิเราะห์เราจะได้เอาตักวาตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันในการที่จะไปพิชิตสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในคุตบะห์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นแล้วก็ตอกย้ำซ้ำทวนกับเราในฐานะคนที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องมีการขอบคุณในเนี้ยมะในความเราะห์มะห์ในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกๆคนได้มีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ในท่านพี่น้องที่รักครับเราอยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรอมนะครับซึ่งเราผ่านจากเดือนซุลฮิจญะห์มาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราอยู่ในฮิจเราะห์ศักราชใหม่นะครับแต่ละเกณฑ์ละการของอัลอิสลามนะครับของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮิจเราะห์ศักราชนะครับจากวันที่30ไปสู่วันที่1ของเดือนใหม่ๆเนี่ยละเกณฑ์ละการของอัลอิสลามเราไม่มีการเคาดาวเราไม่มีการส่งท้ายปีเก่าเราไม่มีการต้อนรับปีใหม่อันนั้นไม่ใช่ละเกณฑ์ละการของอัลอิสลามของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนที่1ของเดือนมุฮัรอมนะครับเดือนมุฮัรอมซึ่งเดือนมุฮัรอมก็ถือได้ว่าเป็นเดือนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงกําหนดนะครับให้มาเป็นการดําเนินชีวิตของพวกเราในการนับนะครับว่าวันนี้มันเป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนนั้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นในเดือนมุฮัรอมถือได้ว่าเป็นเดือนที่1ของปฏิทินอัลอิสลามที่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องเรียนรู้ว่าในเดือนนี้มันมีคำสั่งสอนอะไรที่อัลลอฮฺใช้กับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับในเดือนนี้เดือนมุฮัรอมในเดือนมุฮัรอมถือได้ว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่ท่านพี่น้องเคยทราบกันนะครับว่าเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งห้ามกับเราถือได้ว่าเป็นเดือนต้องห้ามหน้าที่อัลลอฮฺมีอยู่4เดือนด้วยกันเดือน3เดือนติดต่อกันมีซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรอมที่เป็น3เดือนติดต่อกันแล้วก็เดือนที่อยู่โดดๆนะครับอยู่กลางปีอยู่กลางปีก็คือเดือนรอญับที่เราได้ทราบกันทีนี้หลักเกณฑ์หลักการของเดือนต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบอกกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาเดือนต่างๆที่อัลลอฮฺได้ให้เราได้เมตตาให้กับเราเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงตามจุดประสงค์และกับเป้าหมายตามสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในเดือนมุฮัรอมท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามคําว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามคือห้ามทําสงครามนะครับห้ามทําสงครามแล้วก็ที่สําคัญที่สุดห้ามทําความผิดห้ามทําความผิดโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเดือนอื่นๆเราสามารถไม่ได้บอกว่าเดือนอื่นๆทําได้นะครับความผิดแต่กําลังจะบอกว่าถ้าวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรอมแล้วเราไปทําความผิดก็แสดงว่าอะไรครับความผิดของเรามันจะเพิ่มทวีคูณมากกว่าเดิมเพราะมันอยู่ในเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามในเดือนมุฮัรอมของเราเนี่ยท่านพี่น้องในเดือนหนึ่งของปีฮิจรัตศักราชใหม่เนี่ยท่านพี่น้องอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ทรงยืดระยะเวลาชีวิตของเราให้เพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งปีได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีเ
ราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาในเดือนที่12ของเดือนฮิจรอศักราชนะครับก็คือเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยผ่านพ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่ปีใหม่ศักราชใหม่ฮิจรอศักราชใหม่ในอะไรครับในฮิจรอศักราชใหม่เริ่มต้นด้วยเดือนมุฮัรรอมทีนี้เวลาชีวิตของเราได้มีโอกาสได้เริ่มต้นในช่วงของเดือนมุฮัรรอมหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายทุกคนต้องเรียนรู้ว่าในเดือนมุฮัรรอมมีคำสั่งใช้คำสั่งสอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรสิ่งที่ท่านพี่น้องเคยทราบกันมาอยู่กันตลอดเวลานั่นคือการถือศีลอดในวันอาชุรอในวันอาชุรอท่านพี่น้องที่รักครับถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญกับคนที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่10เดือนมุฮัรรอมถือได้ว่าเป็นวันอาชุรอของเราที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติการถือศีลอดในวันอาชุรอทีนี้ในวันอาชุรอของเราในท่านพี่น้องที่รักครับซึ่งมันแตกต่างกับวันอาชิรอของคนต่างศาสนิกหรือว่าคนศาสนาอื่นศาสนาชีอะห์เขาจะมีการรำลึกถึงท่านฮะซันฮุเซนในวันที่ถูกสังหารเขาจะมีการรำลึกนะครับโดยการตีอกชกตัวเอามีดโกนมากรีดศีรษะตัวเองทำให้ตัวเองมีความบาดเจ็บทำให้ตัวเองเดินลุยทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่หลักเกณฑ์หลักการของอิสลามแต่ถามว่ายังมีคนที่ยังเข้าใจขี้คาดเคลื่อนยังมีความเขลาเบาปัญญาในเรื่องแบบต่างๆเหล่านี้ไหมในประเทศของเราคำตอบคือมีครับท่านพี่น้องก็ลองไปดูในคลิปท่านพี่น้องก็ลองไปดูในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนที่สวนทางกับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นความเชื่อของต่างศาสนิกที่เราเรียกกันว่าศาสนาชีอะห์อิหม่าม12เราจะไม่พูดเกี่ยวแล้วก็จะไม่ข้องเกี่ยวกับศาสนาของพวกเขาแต่สิ่งที่เราจะพูดในมุมของเราในมุมของเราคือวันอาชุรอเป็นวันที่เราจะต้องให้ความสำคัญวันอาชุรอคือวันที่เท่าไรคำตอบคือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับหะดีษดังกล่าวรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับหะดีษดังกล่าวรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้บอกกับเราว่ากับได้บอกกับเราว่ากอดีมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะตะครั้นเมื่อที่ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่ที่นครมะดีนะห์ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับฟะรออัลยะฮูดแล้วก็ได้เห็นกลุ่มชนชาวยะฮูดทำอะไรกันครับยะซูมูนะยะอ์มะอาชุรอบรรดายะฮูดก็หมายถึงว่าคนที่เป็นพวกยิวนะครับเขาได้มีการถือศีลอดกันในวันอาชุรอในวันที่10ท่านพี่น้องที่รักครับก่อนที่ท่านนบีจะเดินทางไปที่มักกะห์เนี่ยนบีได้พบเจอกับพวกกลุ่มชนของชาวยะฮูดกำลังถือศีลอดในวันที่10ในวันอาชุรอของเดือนมุฮัรรอมหลังจากที่ท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของพวกยะฮูดเสร็จเรียบร้อยฟะกอละละฮุมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงพูดกับพวกเขาว่ามาฮาซัลยูมวันนี้มันเป็นวันอะไรกันทำไมพวกท่านทั้งหลายถึงได้ถือศีลอดกันในวันที่10วันอาชุรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำตอบจากยะฮูดที่เขาได้ถือศีลอดกันในวันอาชุรอว่ายังไงท่านพี่น้องได้รับคำตอบจากพวกยะฮูดยะฮูดตอบว่ายังไงฮาซายอมุนซอลิฮุนวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมถือได้ว่าเป็นวันที่ดีฮาซายอมุนนัจญัลลอฮุฟีฮิเป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้กลุ่มชนของข้าพเจ้ากลุ่มชนของบันีอิสราเอลนั้นได้รอดปลอดภัยจากการลงโทษจากการรุกรานของฟาโรห์ฟิรอูนเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเขาได้รับความปลอดภัยจากการอะไรการไล่ล่าของศัตรูของพวกเขาเหล่านั้นคือฟาโรห์ท่านพี่น้องฟิรอูนรอดพ้นจากการอะไรรอดพ้นจากการไล่ล่าเวลาเขาได้รับการปลอดภัยได้รับความปลอดภัยเขาได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับกลุ่มชนของฉันเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ปลอดภัยจากศัตรูฟาโรห์ท่านพี่น้องที่รักครับท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้ยินแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับกลุ่มชนยะฮูดที่อยู่นครมะดีนะห์เขาได้ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เขาได้ถือศีลอดเพื่อเป็นการรำลึกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นครั้งหนึ่งได้เคยให้กลุ่มชนของบันีอิสราเอลปลอดภัยจากศัตรูของพวกเขาเหล่านั้นคือฟาโร
และนบีมูซานะท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับก็ได้มีการถือศีลอดกันในวันดังกล่าวในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเวลาท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินแบบนี้จากชาวยะฮูดที่ท่านนบีได้ถามเข้าไปนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าอานะอะฮักกุบิมูซามินกุมดีเลยดีเลยหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวที่ยะฮูดได้เล่าให้ท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงพูดกับพวกยะฮูดเหล่านั้นว่าอานะอะฮักกุบิมูซามินกุมตัวของฉันเองตัวของข้าพเจ้าเองตัวของผมเองตัวของฉันเองมีสิทธิ์มากกว่านบีมูซาเสียอีกมีสิทธิมากกว่านบีมูซาของพวกท่านเสียอีกดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดแบบนี้ท่านพี่น้องที่รักครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมที่กำลังจะถึงเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ในวันอังคารที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับเวลานบีได้ยินแบบนี้นบีถือศีลอดแล้วก็ได้ฟะอามารอบิซิยามิฮีหรือในบางรายงานบอกฟะอามารอบิซอมิฮีและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงบอกให้กับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกได้มีการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนั่นจึงเป็นซุนนะห์ที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมปีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินจากหะดีษนี้สิ่งที่เราได้รับบทเรียนสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากหะดีษบทนี้คืออะไรท่านพี่น้องคือผมกำลังจะชี้แนะและกำลังตักเตือนกับท่านพี่น้องว่าวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องถือศีลอดเพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเจริญรอยตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสอนบอกกับเราในช่วงวันที่10แต่สิ่งอดีตการที่ผ่านมาในวันอาชุรอท่านพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในบ้านเมืองของเรามีความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนท่านพี่น้องเข้าใจนะครับวันที่10เป็นวันที่นบีส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้พวกเราทั้งหลายได้ถือศีลอดถึงแม้ว่าการสั่งใช้นั้นจะมีมาในบริบทหรือว่านัยยะของมันก็คือส่งเสริมให้กระทําก็ตามแต่กำลังจะบอกว่าในอดีตการที่ผ่านมา10-20ปีที่แล้วที่ผ่านมาวันอาชุรอเราให้ความสำคัญครับเราให้ความสำคัญกันมาตลอดเลยแต่ถามว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องถือศีลอดแต่เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องกินเรื่องการทำขนมเอาขนมอาชุรอกวนสุกอมานู่นนี่นั่นใส่หวานใส่ข้าวสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันติดมาในความรู้สึกของเราสิ่งต่างๆเรานี่มันติดมาในอยู่ความจำของเราที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องที่รักครับไอ้สิ่งต่างๆตรงนั้นไอ้เรื่องกินไอ้เรื่องอะไรต่างๆนะท่านพี่น้องลบเลือนออกไปจากคำหลักคำสอนของอิสลามวันนี้อิสลามพวกเราสอนให้เราถือศีลอดในวันอาชุรออิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันอาชุรอแต่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เราทำขนมหวานกันในวันอาชุรอซึ่งแตกต่างกับที่นบีพูดนบีอะไรนบีถือศีลอดเวลาได้ยินเรื่องนี้จากยะฮูดนบีถือศีลอดแล้วนบีก็สั่งใช้ให้กับบรรดาอัครสาวกของท่านนบีนั้นได้ถือศีลอดถามว่าการถือศีลอดในวันอาชุรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมได้อะไรครับท่านพี่น้องได้อะไรได้ภาคผลบุญอะไรในสิ่งที่นบีสอนบอกกับเราได้เยอะมากเลยครับท่านพี่น้องนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอันนะซิยามะฮูยุกัฟฟิรอซุนูบะท่านพี่น้องที่รักครับนี่ขนาดอยู่ในช่วงต้นของปีเองอยู่ในช่วงต้นของปีฮิจรอศักราชใหม่ในเดือนมุฮัรรอมนบีบอกกับเราว่าถ้าเราถือศีลอดในวันอาชุรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดให้กับเราอัลลตีกับละหูสิ่งที่อยู่ในปีนั้นๆที่ผ่านมาเราทำความผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปกี่เรื่องกี่กระทงวันนี้เราถือศีลอดในวันอาชุรอในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเรามีสิทธิ์เรามีเอกสิทธิ์ในการที่จะได้รับเรามีอภิสิทธิ์ในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รักครับเราดูความแตกต่างเราน่ะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีสอนสั่งอะไรบอกกับเราทำหูทวนลมทำไม่อยากรู้ไม่อยากชี้ทั้งที่มันเป็นซุนนะห์บางคนบอกอาจารย์ถือศีลอดในวันอาชุรอเนี่ยใช่มันเป็นซุนนะห์ครับ
ซุนนะถ้าเราอ้างว่าเราเป็นซุนนะเราเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำครับซุนนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไว้ให้ทำไม่ได้มีไว้ให้ทิ้งซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไว้ให้ทำไม่ได้มีไว้ให้ทิ้งเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองดูนะครับเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮูดท่านนั้นที่อยู่ที่นครยะสริบธานีที่นครมะดีนะห์เขายังถือศีลอดเพื่อเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขายังรำลึกเขายังบวชเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เขายังบวชเพื่อเป็นการที่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทำให้กับกลุ่มชนของเขานั้นปลอดภัยจากฟาโรห์ฟิรอูนแต่วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีให้กับเราเยอะแยะมากมายได้รับผลบุญมากมายได้ลดความผิดเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ถือศีลอดในวันอาชุเราะห์เพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำสำทวนรั่วกระทุ้งติดใต้สำนึกของความเป็นมุสลิมที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่าได้ละเลยเพิกเฉยเป็นเด็ดขาดเพราะวันอาชุเราะห์มันมีวันเดียววันอาชุเราะห์มันมีวันเดียวท่านพี่น้องที่รักครับถ้าปีนี้เราไม่บวชในวันอาชุเราะห์แล้วถามว่าปีไหนเราจะบวชที่ผ่านมาเราเคยมองย้อนถามชีวิตเราดูสิว่าเราผ่านวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมมาเนี่ยท่านพี่น้องบางคนอายุ40 30ปี50ปี60ปีผ่านมาไม่รู้กี่10ปีแล้วท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราถือศีลอดวันเดียวในวันอาชุเราะห์ได้มั้ยโดยปกติแล้วถ้าเราเข้าใจซุนนะห์เราต้องถือศีลอดวันอาชุเราะห์นี่ทุกปีถ้าอายุเท่าไหร่ครับถ้าอายุ60ปีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมี40 40อะไร40วันแล้ว40วันละปีละวันเดียวเราวันบวชอาชุเราะห์ได้อะไรครับอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับเรา1ปีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราผมอยากเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในคุตบะห์วันศุกร์นี้เพื่อให้เราให้ความสำคัญกับซุนนะห์นบีเพื่อให้เราให้ความสำคัญกับคำหลักคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเวลาได้ยินพวกยะฮูดได้กล่าวเช่นนั้นนบีบวชเลยนบีบวชไม่พอนบียังสั่งใช้ให้กับบรรดาอัครสาวกถือศีลอดด้วยถือศีลอดด้วยและในขณะเดียวกันนบีของเราไม่ต้องการที่จะทำตัวในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจให้คล้ายคลึงกับพวกยะฮูดนบีเลยบอกกับเราว่าละอินบะกีตุอิลากอบิลินถ้าหากว่าแม้นว่าฉันมีชีวิตอยู่ในปีถัดไปเนี่ยฉันจะถือศีลอดละอาซูมันนะฉันจะถือศีลอดอย่างแน่แน่นอนๆเลยทีเดียวเชียวในวันที่ไหนในวันที่9เพราะฉะนั้นในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องถือศีลอดในวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมและในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเพื่อให้แตกต่างกับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโกรธเกลี้ยวคือพวกยะฮูดและนอซอรอถือศีลอดวันที่9แล้วก็ถือศีลอดในวันที่10อาชุเราะห์ควบคู่ไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักครับผมจะสรุปให้ท่านพี่น้องได้ฟังช่วงท้ายท่านพี่น้องดูความจุดเด่นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ตัวของท่านเองไปเปรียบเสมือนหรือว่าไปเหมือนกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนบีเลยต้องทำตัวให้แตกต่างยะฮูดเหรอยะฮูดถือศีลอดใช่ไหมนบีไม่เหมือนไม่อยากทำให้เหมือนเขาถือศีลอดวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมใช่ไหมวันอาชุเราะห์นบีไม่ต้องการให้เหมือนกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกิ้วนบีถึงได้บอกกับเราว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีหน้าฉันจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยท้ายที่สุดนบีนั้นจากโลกดุนยานี้ไปก่อนแต่คำสั่งใช้ยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ถามวันนี้เราลองมาถามตัวของเราเองดูนบีของเราเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราไม่ต้องการที่จะให้เหมือนกับกลุ่มชนอื่นจะกลุ่มชนยะฮูดจะกลุ่มชนนอซอรอจะกลุ่มชนคนกาเฟรจะกลุ่มชนใดก็แล้วแต่นบีไม่ต้องการเหมือนแต่เราหันมองมาดูประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับการแต่งตัวนี่ก็เหมือนเขาไม่รู้เท่าไหร่คำพูดคำจานี่ก็เหมือนของเขาลอกเลียนแบบมาก๊อปปี้มาหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราได้อย่างไรคำตอบมีอยู่อย่างเดียวท่านพี่น้องคำตอบมีอยู่อย่างเป็นเพราะเราไม่หวงแหนความเป็นอิสลามในตัวของเราเอง
เราถึงได้อะไรครับนิยมชมชอบในสิ่งที่เป็นแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเน้นย้ำกับท่านพี่น้องด้วยความรักด้วยความเคารพเราอยากให้สังคมมุสลิมของเราเป็นตัวอย่างให้สังคมอื่นเขาได้เห็นในวันอาชูรอในท่านพี่น้องที่รักครับรวมตัวรวมใจกันถือศีลอดเพื่อเป็นการรักษาซุนนะห์ของท่านนบีเพื่อเป็นการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่ามองเพียงแค่ว่าบวชในวันอาชุเราะห์มันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์บวชก็ได้บุญไม่บวชก็ไม่ได้บุญท่านพี่น้องผมไม่อยากท่านพี่น้องคิดแค่นี้คนที่เป็นอาลุซุนนะห์คนที่เป็นชาวซุนนะห์เขาจะต้องเก็บทุกอย่างที่เป็นคําสั่งใช้ของนบีเขาจะต้องเก็บทําแนวทางทุกอย่างที่เป็นแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเพื่อตัวของเขาเองและเพื่อในการที่จะรักษาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าให้เราและท่านทั้งหลายพยายามทำคุณงามความดีที่อยู่ภายใต้กรอบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา